พบกันอีกแล้วครับผมผมเฮเล็ก LK ตัวเทรดนะครับวันนี้เฮเล็กมีรถเด็ดมานำเสนออีกแล้วครับผมนะฮะมาสดๆร้อนๆเลยนะฮะว่ากันเลยดีกว่านะครับคันนี้เป็น Ford Mustang นะครับ 2.3 Eco Boost นะฮะ Eco Boost ก็หมายถึงว่ามันเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วนะฮะตัวนี้ของ Ford Mustang ที่ออกมาทำตลาดนี้มากเลยครับเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดนะครับว่ามันมีอะไรอีกครับผมถ้าเห็นหน้าค่าตากันอย่างเงี้ยครับผม Ford Mustang แน่นอนครับผม 2.3 Eco Boost นะฮะค่ารถสติ๊กเกอร์ของราย GT 350สุดยอดครับผมนะฮะตัวนี้เราเห็นหน้าตาก็รู้แล้วครับเป็นม้าของแดนอเมริกันครับผมนะฮะรอเราเอาการเลยครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวถังกันนะครับว่ามันเปลี่ยนแค่ไหนนะฮะสไตล์ Hellcat เก่าเดิมแทนคัสตอมรถเก่งเลยนะครับครับผมคันนี้ก็เป็นแม็กคอร์19นะฮะอันนี้เป็นแม็กตัวท็อปของเขาเลยนะครับสวยครับผมเช่นเดิมครับสไตล์เฮเล็กรถตัวถังก็เดิมผิวพรรณเนียนครับผมนะฮะสีขาวครับค่อนข้างหายากฮะคันสีเหลืองผมเพิ่งปล่อยไปได้สีขาวมาคนถามหาอยู่รีบเลยนะครับผมบอกให้เลยของมิเล็กไปเร็วครับผมครับผมกุญแจ Mustang ครับผมนะฮะดูว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับสมมุติว่ารถคันนี้จอดตากแดดอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิรถมันจะร้อนมากเลยฮะเดี๋ยวเรากดที่รีโมทอ่ะเปิดกระจกรอไว้ก่อนครับนะครับถ้าเกิดรถตากแดดอยู่นะฮะสามารถที่จะกดที่รีโมทได้ปุ่มเปิดนะ3ทีครั้งที่3ครั้งไว้ครับกระจกเลื่อนลงอัตโนมัติครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันฮะว่าสวยงามแค่ไหนครับผมฟอร์ดครับผมตอนนี้เราก็มาถึงภายในกันฮะดูว่าสไตล์มาแต่ง 2.3 Eco Boost ตัวนี้นะฮะมันเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับอันแรกเลยจุดใหญ่ๆแล้วก็จะเห็นพวงมาลัยก่อนเลยนะฮะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอันนี้จะให้ครบเลยครับผมนะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นครูสคอนโทรลนะฮะล็อกคันเร่งอัตโนมัตินะครับผมรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์หรือโหมดต่างๆเกี่ยวกับวิทยุอะไรต่างๆให้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคฮะแล้วมาตรงโหมดสปอร์ตต่างๆพวกนี้นะฮะผมติดเครื่องนิดนึงครับผมนะฮะอันนี้จะเป็นโหมดฟังก์ชันต่างๆในการขับขี่นะครับเห็นไหมครับโนโม่นะครับของตัวนี้จะเป็นแล้วก็เป็นโหมดสปอร์ตอันนี้โหมดเรสแพคนะครับผมอันนี้ก็เป็นโหมดขับหน้าฝนหรือขับบนหิมะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วกดวนอีกทีจะกลับมาโนโม่ปกตินะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นเอานิดใกล้นิดนึงจะเป็นพวงมาลัยสำหรับเดี๋ยวอยู่ที่เราจะขับหนักขับตึงขับเบาขนาดไหนนะอันแรกก็จะเป็นโหมดโนโม่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาเป็นสปอร์ตจะตึงตึงหน่อยครับผมอันนี้จะเป็นคอมฟอร์ตจะมี3ระดับนะครับผมโดยรวมนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมตัวนี้ก็เป็นแท็กชั่นคอนโทรลทั่วไปเลยครับนะฮะคุ้มค่าครับผมใครได้ฟอร์ดมัสแตงตัวนี้ไปนะฮะในราคา3ล้านกว่าบาทต่อรถใหม่ๆนะฮะแต่ตอนนี้เฮเล็กขายแค่2ล้านกว่าบาทนะฮะคันนี้วิ่ง 14,000 กิโลเมตรนะครับเป็นไมล์แท้อยู่แล้วนะครับนะฮะ Ford Mustang คันนี้นะครับผม310ม้าประมาณนี้นะฮะขับสนุกพอสมควรโอเคครับผมแล้วไปเจอกันคันต่อไปครับ